สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมวันนี้มีหูฟังไร้สายที่คุณภาพดีอีกตัวหนึ่งมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็น Edifier Neo Buds Pro นะครับแค่ดูตัวกล่องก็หรูหราแล้วนะตัวกล่องของเขาเนี่ยภายนอกเป็นสีเงินนะถ้าเราสัมผัสบริเวณรูปหูฟังเนี่ยมันจะนูนๆขึ้นมานะครับเป็นเหมือน3มิติและด้านบนที่สำคัญเลยอยากให้ดูรองรับ Hi-Res Audio นะครับผ่านระบบไร้สายที่เป็นบลูทูธนะข้างในตัวกล่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่มีอยู่ในกล่องนะครับว่าจะประกอบไปด้วยทางฝั่งของชุดหูฟังนะครับ1เซตนะครับต่อมาสิ่งที่อยากจะให้ดูคือในส่วนที่เป็น Ear Tips ครับเดิมทีเนี่ยจะมีอยู่ในหูฟังที่อยู่ในกล่องแล้ว1ไซส์นะครับ1ขนาดเป็นขนาดมาตรฐานและที่เขาแถมมาให้ด้วยเนี่ยจะมี6ขนาดนะครับทำให้รวมกันทั้งหมดจะมี Ear Tips 7คู่เลือกให้เหมาะสมกับหูของเราได้เลยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างนึงคือ Ear Tip ที่เขาแถมมาให้เนี่ยเขาจับคู่มาให้และยัดไว้เป็นสีด้วยนะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ง่ายนะครับหลายๆยี่ห้อเนี่ยที่เป็น Ear Tip ที่ให้มาขนาดบางทีมันใกล้เคียงกันมากโดยที่เราเนี่ยอาจจะมองว่าอันเนี้ยมันขนาดเท่ากันนะฮะแต่ว่า Edifier ตัวนี้นะครับผมแยกมาให้เป็นสีเลยเราก็จับคู่กันได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องที่จะมีอีกก็คือในฝั่งของคู่มือแนะนำการใช้งานครับและเป็นทางสายชาร์จนะครับแบบ USB A ไป USB C สำหรับการชาร์จนะครับและอีกหนึ่งอย่างจะเป็นทางฝั่งของถุงสำหรับการใส่หูฟังนะครับนี่คือทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หลักๆกันนะครับและไปชมการทดสอบกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคุณภาพที่ได้ของหูฟังรุ่นนี้นะครับพร้อมทั้งเรื่องของการตัดเสียงด้วยผมมีทดสอบให้ได้ชมกันด้วยนะครับมาดูในเรื่องของการดีไซน์นะครับหูฟังตัวนี้นะครับดีไซน์เป็นแบบหูฟังแบบอินเอียร์นะครับเราจะเห็นจุกเอียร์ทิปจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเอียร์ทิปเนี่ยสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับจุกยางตัวนี้นะครับจะมาพร้อมวัสดุพิเศษนะครับที่จะช่วยป้องกันแบคทีเรียได้นะครับถึง 99.8% และจะมีก้านของส่วนที่เป็นสปีกเกอร์นะครับหรือว่าตัวไดเวอร์เนี่ยยื่นออกมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับผมขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้ได้ชมกับAirPods Pro นะครับจะเห็นว่าดีไซน์มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก้านของหูฟัง Edifier ตัวนี้นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่และก็หนากว่านะครับส่วนของ AirPods Pro นั้นจะเล็กกว่านะแล้วก็บริเวณตรงที่ใส่หูทางฝั่งของ AirPods Pro จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้ Edifier จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับคราวนี้ครับในที่บริเวณตัวกล่องนะครับจะเป็นพลาสติก PC นะครับแบบผิวด้านออกแนวทรงรีๆนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยออกกึ่งโลหะนะครับจึงทำให้ดูมีความเท่ขึ้นมานะครับภายในนะครับผมจะระบุเอาไว้นะครับว่า left light สำหรับการใส่ตัวหูฟังนะครับผมด้านหลังนะครับจะมาพร้อมพอร์ตการชาร์จที่เป็น USB port นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีไฟสถานะนะครับเวลาที่เราเปิดขึ้นมาแบบนี้ไฟสถานะก็จะแสดงแบบนี้ให้นะครับผมดีไซน์ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดเลยนะครับถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro นะครับจะมีความใกล้เคียงกันในแง่ของความกว้างนะครับจะใหญ่กว่า AirPods Pro นิดนึงนะครับแต่โดยรวมนะฮะไซส์ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราได้เทียบกันนะครับจุดเด่นต่อมานะครับหูฟังรุ่นนี้ครับสามารถทนเหงื่อและก็ทนฝุ่นได้ด้วยนะครับมาตรฐานนั้นอยู่ที่ IP54 นะครับหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของตระกูล AirPods นะ AirPods ตัวนี้จะมาพร้อมมาตรฐาน IPX4 เท่านั้นนะครับทนพวกเหงื่อได้เวลาที่เราใส่ออกกำลังกายแต่ว่าจะไม่ทนฝุ่นนะเวลาที่มันตกลงไปโดนฝุ่นเนี่ยแต่หูฟังตัวนี้เนี่ยทนฝุ่นได้ด้วยนะครับในระดับ5นะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครออกกำลังกายนะแล้วก็อาจจะมีโดนฝุ่นบ้างตัวนี้เขาจะสามารถทนได้ด้วยนะครับต่อไปเรามาว่ากันด้วยเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับความรู้สึกแรกที่ผมได้ใช้นะตอนนั้นนะคือตั้งแต่สวมใส่เข้าไปเลยนะครับเสียงค่อนข้างดีมากนะครับเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro ผมมองว่าพอๆกันถึงดีกว่า AirPods Pro ด้วยซ้ำนะเสียงโทนต่ำโทนกลางโทนสูงเนี่ยผมว่ามาค่อนข้างครบถือว่าเป็นหูฟังที่ดีอีกรุ่นนึงนะครับอันนี้ถ้าให้คะแนนอย่างที่บอกครับเปรียบเทียบกับทางฝั่ง AirPods ตัวนี้สูสีกันมากๆเลยนะครับผมถ้าใครนำไปฟังเพลงในหลายรูปแบบนะผมมองว่าตัวนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาจะมาพร้อมเทคโนโลยี LHDC นะครับหรือว่า Low Latency High Definition Audio Codec ซึ่งตัวนี้จะไม่มีในฝั่งของหูฟังตระกูล AirPods เลยแล้วก็หูฟังอื่นๆเนี่ยหาได้ยากมากมันก็เลยทำให้คุณภาพเสียงมันดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปเราจะมาทดสอบคุณภาพเรื่องของการตัดเสียงแบบ Active Noise Cancellation นะครับเดี๋ยวผมจะจำลองเสียงเครื่องบินนะฮะจาก iPad Pro 2021เครื่องนี้ลำโพง4ตัวนะครับเสียงที่จะได้ยินก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้หูเราอยู่ประมาณนี้เนาะ
ครับผมหันด้านนี้เข้าหูซ้ายมากกว่านะครับหันด้านนี้เข้าหูขวามากกว่าจะจำลองนะครับเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงแบบ 100% แต่พอทำให้เราได้เห็นภาพบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือในโหมดของการที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะไม่ได้ใส่หูฟังเดี๋ยวให้ปรับเป็น normal mode ก่อนนะครับ normal mode คือมันจะเหมือนการที่เรานำหูฟังของเราเนี่ยเสียบเข้าไปในหูนะครับโดยที่ยังไม่ได้เปิดแบบ active noise อะไรต่างๆเลยนะอันนี้ normal mode เหมือนซิลิโคนอุดหูเอาไว้เฉยๆนะครับจะได้ยินเสียงของผมไม่ได้เคลียร์เท่าเหมือนไม่ได้ใส่เนาะอันนี้คือเรื่องปกติต่อไปเดี๋ยวเปิด ambient sound ก่อน ambient sound เราจะได้ยินเสียงคำว่า ambient sound และหลังจากนั้นคุณจะได้ยินเสียงของผมชัดเจนมากเลยนะฮะเพราะว่าเราสามารถปรับเสียง ambient sound ได้ถึงระดับ3นะฮะลองปรับ ambient sound ลดต่ำสุดอันนี้ ambient sound ลดต่ำสุดนะครับก็ถือว่ายังชัดเจนอยู่ดังนั้นในเรื่องของ ambient sound คือการฟังเสียงรอบนอกนะเราก็จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาลองเปิดใช้โหมดที่เป็น Active Noise Cancellation ซึ่งเดี๋ยวผมไปที่โหมดที่สุดเลยนะครับคือ Active Noise Cancellation แบบ High เลยนะไปเลย High Noise Cancellation High Noise Cancellation ก็จะประมาณนี้ครับถามว่าความเงียบกริบเป็นอย่างไรบ้างผมรู้สึกว่ายังได้ยินเสียงจากภายนอกอยู่ก็คือตัดเสียงได้ระดับ1เต็ม10ผมให้8นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro นะครับผมให้มากกว่าคือเป็นรองของฝั่ง AirPods Pro อยู่นะครับมาลองปรับเป็นโหมด Low Noise Cancellation กันบ้าง Low Noise Cancellation นี่ครับคือ Low Noise Cancellation เราลองฟังเสียงจากที่ผมพูดนั่นแหละคือถ้าคุณได้ยินเสียงอันไหนชัดเจนกว่านั่นหมายความว่าตัวนั้นในการตัดเสียงมันจะทำได้ดีกว่านะครับผมคราวนี้เพื่อที่เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับผมเลยลองนำ AirPods Pro มาทดสอบให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะสวมเข้าไปครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะมาตอนนี้ถ้าฝั่งของ AirPods Pro นะครับก็จะเป็นโหมด Transparency หรือว่าฟังเสียงรอบนอกนะก็ค่อนข้างชัดเจนแอบปวดหูเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ผมเร่งตัวเสียงไมโครโฟนให้มันดังขึ้นด้วยนะคราวนี้ผมลองเปิดโหมดที่เป็น ANCเนี่ยลองฟังเสียงของผมดูเนี่ยมันจะแบบทึมๆลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกผมให้คะแนนเรื่องของการตัดเสียงนะ AirPods Pro จะทำได้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าฟังของ NeoBuds Pro ของ Edifier ตัวนั้นก็ตามๆมานะครับถือว่าพอใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาทดสอบฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงที่ได้จาก Edifier NeoBuds Pro ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับถ้าให้ลองสรุปให้ได้ฟังเนาะก็ความเด่นของเขาจะอยู่ที่โทนกลางไปสูงนะครับผมเสียงร้องชัดเจนแล้วเสียงไฮโน้ตนะครับช่วงเสียงสูงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมเสียงเบสก็จะมาทำให้รู้สึกได้อยู่แต่ว่าไม่ได้มาจนรู้สึกว่ามันหนักจนปวดหูมากเกินไปนะครับก็เหมาะกับการฟังเพลงแบบระดับกลางๆนะครับเท่าที่ผมมองนะอันนี้เป็นความรู้สึกเท่าที่จับได้กับหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังอีกตัวนึงที่คุณภาพเสียงถือว่าอยู่ในระดับดีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ฟังเพลงได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าใครได้มีโอกาสให้ลองทดสอบใช้งานจริงๆนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ก็ยังไงมารีวิวเพิ่มเติมกับพวกเราด้วยนะว่าเห็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่านะครับแต่สำหรับการให้ทดลองฟังกันในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อเสียงที่ได้จาก Edifier NeoBuds Pro ตัวนี้ครับหูฟังรุ่นนี้นะครับรองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันด้วยนะครับชื่อว่า Edifier Connect นะครับเราสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง App Store ได้เลย
ลังจากที่เราเชื่อมต่อหูฟังกับสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับหูฟังจะแสดงสถานะในลักษณะนี้จากนั้นเราลองสวมใส่เข้าไปนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันเองครับสามารถควบคุมหูฟังได้หลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถปรับแต่งจากตรงนี้ได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยเขายังสามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ของหูฟังได้ด้วยนะว่าหูฟังด้านซ้ายด้านขวานั้นแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อยู่ที่กล่องเหลือเท่าไหร่นะครับและระหว่างที่เราทำการชาร์จเข้าไปที่ตัวกล่องนะครับที่ตัวแอปพลิเคชัน Edifier Connect เองก็จะแสดงสถานะให้ด้วยนะเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนนี้กำลังชาร์จนะครับแล้วที่ตัวกล่องเองก็จะเป็นไฟแสดงสถานะแบบนี้นะครับเหมือนอัตราการเต้นของหัวใจฟืดๆเหมือนการเติมพลังเข้าไปนะครับสำหรับของการชาร์จนะความเร็วค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับผมได้นั่งทดสอบลองชาร์จนะครับจากระดับ 7% ทิ้งไว้ไม่เกิน10นาทีครับเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ 40% นะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้ด้วยนะเราตวัดมาด้านนี้นะครับเขาจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็นแบบโหมดคลาสสิกนะครับผมก็คือเป็นฟังเสียงเพลงทั่วๆไปหรือว่าเป็นไดนามิกนะฮะไดนามิกมันก็จะเป็นเหมือนการปรับอีควอไลเซอร์แบบอัตโนมัติให้เรานะมันก็จะมีความ impact สูงๆหน่อยมีเนื้อเสียงที่มันดีขึ้นหน่อยนะครับเอาง่ายๆว่าเหมือนมีคนมาปรุงแต่งอาหารให้เราแล้วอ่ะพร้อมสำหรับการรับฟังนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะแสดงฝีมือทำการปรุงอาหารเองหรือว่าการปรับแต่งเสียงเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกที่คัสตอมไมค์ได้นะครับพอเลือกที่คัสตอมไมค์โหมดนะครับหูฟังจะบอกว่าเป็นคัสตอมไมค์โหมดนะฮะให้เราแตะไปที่รูปเฟืองครับรูปเฟืองในคัสตอมไมค์คราวนี้เขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะฮะเราสามารถที่จะปรับได้เลยครับความถี่ต่างๆนะครับจะเพิ่มกี่เดซิเบลจะลดกี่เดซิเบลนะครับเขาจะมีฟรีเควนซีนะครับหรือว่าความถี่ให้เลือกเลยนะครับเราก็เลือกเอาตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถแท็บไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อพวกหูฟังได้แล้วก็สามารถทำการรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆได้นะครับผมพร้อมกับมี user manual ให้เราได้ด้วยนะครับผ่านที่ตัวแอปพลิเคชันนี้เผื่อว่าเราเก็บกล่องไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราอยากจะดูว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเผื่อว่าลืมนะเราสามารถเข้ามาดูที่ user manual ที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Edifier Connect ของหูฟังรุ่นนี้นะครับสำหรับเรื่องของไมโครโฟนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของหูฟัง True Wireless ในสมัยนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนั้นจะซื้อหูฟังมาก็อยากได้ทั้งฟังเพลงด้วยทั้งคุยโทรศัพท์ได้ด้วยสิ่งแรกที่อยากจะบอกก็คือหูฟังตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระนะคือสามารถใช้งานได้ด้านขวาอย่างเดียวก็ได้หรือว่าด้านซ้ายอย่างเดียวก็ได้คราวนี้เรื่องของคุณภาพไมโครโฟนเป็นอย่างไรบ้างหูฟังแต่ละข้างครับมาพร้อมไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวดังนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยจึงมาพร้อมไมโครโฟนรวมกัน6ตัวนะครับถามว่าทำได้ดีแค่ไหนถ้า AirPods ผมให้เต็ม10นะครับในเรื่องของไมโครโฟนผมจะให้หูฟังตัวนี้อยู่ที่9นะครับผมข้อที่ผมตัดคะแนนเอาไปก็คือในเรื่องของความดังของเสียงถ้าหากเปรียบเทียบทางฝั่งของ AirPods ในระดับเสียงที่เท่ากัน AirPods จะมีความดังที่มากกว่าทำให้เราไม่ต้องเงี่ยหูฟังนะฮะถึงแม้ว่าผมจะเพิ่มเสียงแล้วในหูฟังตัวนี้มันก็ยังแอบเบาอยู่นิดนึงนะครับเมื่อเพิ่มเสียงแบบระดับสุดแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดของเสียงครับปลายเสียงนี่ไม่ค่อยที่จะบ่นเท่าไหร่เลยว่าเฮ้ยหูฟังอะไรวะทำไมพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าเสียงกล้องอะไรเลยอันนี้คือไม่มีนะทีมงานคนอื่นได้ลองทดสอบก็เป็นในลักษณะเหมือนกันดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังอีก1ตัวนะครับที่สามารถใช้งานในการพูดคุยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนำถ้าหากใครใช้ iPhone XS ขึ้นมานะครับและใช้งานร่วมกับ iOS 15แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดโหมดแยกเสียงของไมค์ได้ด้วยนะทำการตัดด้วยซอฟต์แวร์ช่วยอีกในระดับนึงจึงทำให้เวลาที่เราคุยกับปลายสายอ่ะปลายสายก็จะได้ยินเสียงเราชัดเพิ่มเติมมากขึ้นอีกนะครับเห็นไหมครับว่าการทำงานร่วมกันของตัวฮาร์ดแวร์ด้วยทั้งตัวซอฟต์แวร์บน iOS 15กับ iPhone XS ขึ้นมาเนี่ยทำให้การใช้งานในเรื่องของไมโครโฟนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของหูฟัง Edifier Neo Buds Pro รุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างการใช้งานนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายมากเลยสามารถใช้งานร่วมกับทางฝั่งของ iPhone ทาง Android แล้วก็พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆได้หมดนะครับหูฟังรุ่นนี้มาพร้อม Bluetooth 5.0 นะครับทำให้สามารถเชื่อมต่อได้ค่อนข้างรวดเร็ววิธีการเพียงแค่เราเปิดฝากล่องขึ้นมาครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มบริเวณตรงกลางนี้ครับค้างเอาไว้3วินาทีนะครับและไปที่เมนูบลูทูธของอุปกรณ์มือถือของเรานะครับแล้วก็เลือกทำการเชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับการหยิบออกมาใช้งานนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเหมือนทางฝั่งของ AirPods เลยนะครับเพียงแค่เปิดฝากล่องครับแล้วก็หยิบหูฟังสวมใส่ที่หูครับ
รอสักแป๊บนึงนะครับหูฟังของเราก็จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานเลยคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการคอนโทรลกันบ้างครับว่าหูฟังตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับหูฟังตัวนี้จะรองรับการสัมผัสนะจะมีอยู่ให้เลือกระหว่างซ้ายขวาซึ่งการสัมผัสทางด้านซ้ายขวานี่จะมีความแตกต่างกันนะครับผมถ้าเป็นฝั่งของด้านซ้ายนะครับจะเป็นการเปิดโหมดเสียงรบกวนนะครับโหมดตัดเสียงรบกวนนี่จะมีให้เลือกอยู่2โหมดนะครับคือโหมดการตัดเสียงที่เป็น ANC Active Noise Cancellation และอีกโหมดนึงคือเป็นโหมด Ambient Sound นะครับคือการที่จะได้รับฟังเสียงจากข้างนอกวิธีการเปลี่ยนโหมดก็เพียงแค่เคาะ2ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายครับคือทุกครั้งที่มีการแตะอย่างนี้ครับเขาจะบอกด้วยว่าโหมดที่เรากำลังใช้งานอยู่คืออะไรถือว่าตรงนี้ผมว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าหลายๆคนถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าโหมดนี้มันคืออะไรอ่ะเราก็จะได้รู้เลยว่าตอนนี้เราเลือก Ambient Sound อยู่นะครับส่วนถ้าหากมีสายเข้ามานะครับคนโทรเข้ามาปุ๊บเราจะรับสายเนี่ยเราสามารถแตะได้ทั้ง2ข้างนะครับเป็นการแตะ2ครั้งแบบตึ๊บๆแบบเนี้ยเพื่อที่จะรับสายหรือว่าวางสายนะครับคราวนี้หูฟังด้านซ้ายสามารถรองรับการแตะ3ครั้งได้ด้วยนะการแตะ3ครั้งเป็นการเปิดและปิดเกมโหมดครับเกมโหมดหมายถึงการที่จะเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างหูฟังกับทางตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าทางตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะช่วยลดอาการดีเลย์ครับในกรณีที่เราใช้งานเล่นเกมครับหรือว่าบางคนจะใช้หูฟังตัวนี้ร่วมกับการตัดต่อนะครับผมได้ลองทดสอบร่วมกับตัวเครื่อง Mac ของผมนะครับในการตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน Final Cut Pro นะครับผมสามารถที่จะได้ยินเสียงคลิปที่กำลังพูดนะครับก็ตรงกับสิ่งที่ผมเห็นนะฮะดังนั้นครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้การดีเลย์นั้นทำได้ดีแน่นอนซึ่งดีกว่า AirPods Pro นะอันนี้ผมกล้ายอมรับเพราะว่าผมใช้ AirPods Pro หลายๆครั้งในการตัดต่อไม่ได้จริงๆครับถ้าจะใช้ฝั่งตระกูลของ AirPods ต้องไป AirPods Max นะตัวระบบดีเลย์มันถึงจะน้อยกว่านะครับและจากที่ทีมงานได้ทดสอบนะครับในการใช้หูฟังตัวนี้ร่วมเล่นเกมกับเกมต่างๆบนทาง iPad ทั้ง iPhone ด้วยนะถือว่าเสียงที่ได้ยินนะฮะค่อนข้างตรงเลยนะครับสำหรับหูฟังทางด้านขวานะครับถ้าเราแตะ2ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเพลงก็จะเริ่มเล่นนะครับผมถ้าเราเคาะอีก2ทีครับแต่แบบนี้เพลงก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะขยับเพลงไปเป็นเพลงด้านหน้านะครับหรือว่าเพลงถัดไปให้แท็บ3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดู1 2 3จะเห็นว่านี่ครับเพลงก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่คือการควบคุมตัวหูฟังนะครับนี่ฮะทั้งหมดนะครับนี่คือจุดเด่นของหูฟัง Edifier รุ่น NeoBuds Pro ตัวนี้นะครับผมสรุปสั้นๆให้ได้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าหูฟังตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับได้แก่เรื่องของ Hybrid ANC นะครับที่สามารถตัดเสียงได้นะครับทั้งแบบ High แล้วก็ตัดเสียงแบบ Low นะครับมาพร้อม Ambient Sound ด้วยนะครับฟังเสียงรอบข้างได้ครับผมไมโครโฟนมีทั้งหมดถึง6ตัวนะครับ3ตัวในแต่ละข้างช่วยให้การสนทนานั้นทำได้ค่อนข้างชัดและเคลียร์นะครับผมรองรับการชาร์จเร็วครับผมแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงและหูฟัง EarTip นั้นป้องกันแบคทีเรียได้ถึง 99.8% นะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรพิจารณานะครับผมที่ผมได้พบเจอก็คือหูฟังตัวนี้จะไม่มีระบบ Ear Detection นะครับหรือว่าการตรวจจับการสวมใส่เวลาที่เราใช้งานไปนะครับแบบนี้ถ้าเราถอดหูฟังออกมานะครับเพลงก็ยังคงจะเล่นอยู่นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้หยุดให้เราจะต้องมากดหยุดเองนะครับสำหรับราคาและการจัดจำหน่ายนะครับผมสำหรับหูฟัง Edifier NeoBuds ตัวนี้นะครับคุณภาพเสียงจัดเต็มนะครับมาพร้อมฟังก์ชันครบครันดีไซน์สวยงามนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับจะจำหน่ายอยู่ในราคา 3,990 บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของพวกตระกูลของ AirPods นะและพวกหูฟังที่เป็น In-Ear และมีการตัดเสียงแบบ Active Noise Cancellation และไมค์ดีๆแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับใครที่อยากได้หูฟังไร้สาย Edifier NeoBuds Pro ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีอีก1ตัวนะครับสามารถซื้อได้ที่ 425degree.com นะครับเดี๋ยวเราแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังในรุ่นนี้นะครับคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าที่พวกเราได้อัปโหลดลงมานะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสำหรับรอบนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ